วัสดีครับท่านที่สนใจในธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลคืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะมาเชิญเหล็กไหลกันที่สุราษฎร์ธานีพรุ่งนี้หลวงพ่อสมพรจะเดินทางกลับนครปฐมฉะนั้นพิธีการอัญเชิญเหล็กไหลในคืนนี้ก็จะพิเศษเป็นคืนปิดท้ายและที่พิเศษก็เพราะว่าอาจารย์ลำยูนจะมาเป็นเจ้าพิธีอัญเชิญเหล็กไหลในน้ำหรือว่าอัญเชิญสมบัติของพญานาคถวายให้กับหลวงพ่อสมพรอย่างที่ทุกๆท่านเห็นกันนะครับตอนนี้อาจารย์ลำยูนก็อายุมากตอนนี้ก็อายุ80กว่าปีแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยดีนักเพิ่งหายป่วยจากโรคปอดโดยปกติแล้วอาจารย์ลำยูนเองก็ไม่ค่อยได้เชิญเหล็กไหลให้ใครอาจารย์ก็จะมอบหมายให้ลูกๆไปเชิญแต่ในครั้งนี้ด้วยความเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมายาวนานแน่นแฟนคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคืนพิเศษที่อาจารย์ลำยูนจะมาเชิญเหล็กไหลถวายให้กับหลวงพ่อสมพรมาติดตามกันนะครับว่าเหล็กไหลที่อัญเชิญได้จะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรบ้างกาข้อเชิญชาวห้วยชาวน้องชาวคลองชาวบึงชาวแหล่ทุกชนิดพร้อมเลยเทพเทวดาที่สถิตอยู่ในบ้านหน่อยและเมืองใหญ่เขหาเสสถานข้าข้อเชิญชาวที่ที่สถิตอยู่ที่นี่พร้อมด้วยพญานาคราช เกตแก้วให้เชิญมารวมในพิธีในวันนี้ข้าข้อกราบเทพเท้าของพระนารายณ์ที่มาให้หรือวันนี้ข้าข้อกราบเทพเท้าแห่งพระอินทร์แห่งพระพรหมแห่งพระการแห่งพระจุลบาลทุกอย่างข้าพเจ้ามาทำพิธีในวันนี้ไม่ได้หลวงเกินและหลวงลำแต่อย่างใดแต่ข้าพเจ้าจะมาขอทานกายทิพย์เพื่อถวายให้แก่อาจารย์สมพรเพื่อไปได้สถิตอยู่ในวัดของพระอาจารย์และข้าขอเชิญจากเจ้าพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ไล่พันอยู่แถวนี้ข้าขอกราบขอจากพระพายพระเพลิงและเจ้าทีพระเพลิงกาที่อยู่รอบๆตัวข้าพเจ้าในขณะนี้ข้าพเจ้าก็ขอแต่สวยติดและเจ้าสีทิ้งกระทิศทางไล่ผู้ที่เห็นตัวก็ดีไม่เห็นตัวก็ดีกายยาบก็ดีกายละเอียดก็ดีสีเข้ามาข้างในได้ก็ดีสีเข้ามาข้างในไม่ได้ก็ดีให้ทานมารับเอาเครื่องเส้นแลสังเวยแต่ที่ทานมาวันนี้ก็ย้ายเข้ามาตายจนเกินไปนะประยุกต์ร่างที่มาก็รั่วฐานและตัวบารมีข้อฐานเมื่อจักรันกับข้าพเจ้าต้องข้อทุกข์ด้วยข้าพเจ้าที่มาวันนี้ก็นึ่งมาข้อแรตาโคนานาพร้อมด้วยปยาสังเล็กชื่อแรตาเล็กๆนั่นเองและข้ากราบข้อยิ่งไปกว่านั้นก็กระแก้วปยานักรักเพื่อให้กับลูกศิษย์และให้ถวายกับอาจารย์สมพรและที่นักไปกว่านั้นข้าจะข้อไปสถิตไว้ที่วัดอาจารย์นั่นก็คือหัวใจสนักกระดาษแก้วเพื่อไปสถิตเพื่อทานได้ไปจิตตีบนสวรรค์และวิมานทานได้รับความทุกข์ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะข้อกล่าวพระสัจจะทำให้ทานได้บันเทิงใจตามพระพุทธศาสนามาแต่ปางก่อนข้าพเจ้าจะข้อกล่าวเพียงย่อๆเพียงสั้นๆเพียงเป็นระดับและเพียงสั้นแค่เท่านั้นพอข้าพเจ้าในวันนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนร่างกายก็ชราสวดมนต์ก็อาจจะผิดพลาดก็ข้อกราบข้อสูตรแต่ตัวเต็ดมีวิมานจะมีวิมานสถิตก็ดีไม่มีวิมานสถิตก็ดีและในวันนี้ข้าพเจ้าก็นั่งงานไม่ได้เพราะสังขารของข้าพเจ้าก็เต็มที่แล้วและข้าพเจ้าก็ได้บอกเลยว่าข้าพเจ้ายึดต่อหน้าองค์เต็ดทั้งหลายแต่วันนี้เพื่อทานอาจารย์สมพรและถวายแก่อาจารย์สมพรเป็นคิดว่าครั้งนึงก็แล้วกันที่ยังไม่ได้เคยได้ไหว้ของใหญ่เมื่อฉะนั้นก็ข้าพเจ้าจะกราบพระสัจธรรมโยอาจากูมาโมงามาลาปะคันโทสามังวาพุทธโทสุขโตมีรุตโตมารัสสะปะตาวีนิโม
จยันตัวปาเปสิเคมังจานาตังกินเฮยยังขุนตังวรันตังศิลาซานามามิโลกัสสาปาท่านจาวินายาท่านจาตังเตจาซาเตจายาสิทธิโอนตัวสัพพันตรายาจาวินาสเมตตุธรรมโมถ้าชูโยวิยาตัดสะสันตัวตัดเสียสิโลกัสสาวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมตาระสะทาริสะตะวะโหสันติกะรวะสุจินโนธรรมมังวรันตังสิระสานมามิโหโมตัดสะโมหัปปทาลังอุปสันตทางังตังเตจตะเตจยาสิทธิวนตัวสัพพันตรายาจะสวินาสเมตตัวสัตธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปะปุพพกิเลสเจตสันตัวสายังสันตินิโยจะโกจังสวังคาคาตาธรรมังวิติตังกโรติสังขังวรันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสัมศีลสิทธิตันเตยะยะเตจายาสิทธิโอนตัวสัพพันตรายาจาวินาสเมตุข้าข้อแต่แม่พระธรณีผู้เป็นใหญ่ข้าข้อแต่พระแม่คงคาผู้เป็นใหญ่ข้านานี้ข้าพเจ้าได้มาทำพิธีต่อหน้าพระแม่อยู่แล้วข้าขอกราบขอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวขอไปในกันตนเพื่อตาไหว้แก่อาจารย์สมพรในสมวังสมปรารถนาด้วยเทอญที่ข้าพเจ้ากล่าวย่อสั้นจนกว่าที่ท่านจะบันทึกได้ในตอนนี้ได้พอประมาณเท่านั้นเพราะสังขารของข้าพเจ้าก็ล่วงเลยมาถึง80กว่าปีแล้วและกลายเจ้าเวลาที่ข้าพเจ้าจะหมดเวลาและหมดอายุไขที่จะตกจากไปเมื่อฉะนั้นสังขารของคนและสังขารของพระแม่ฐานทั้งหลายก็ดีก็เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปพระยากันแก้วนักราชก็ดีเมื่อสถิตอยู่ในโลกของมนุษย์สถิตอยู่ในโลกของบาดาลสถิตอยู่ในโลกของวิญญาณแต่เมื่อถึงเวลาฐานจะไปจุติบนวิมานฐานก็ซึ่งเวลาซึ่งคราวแล้วข้อให้ฐานได้มอบให้อาจารย์สมพรด้วยเถิดอินทาลิอินทาสาวังอินทาสาวังพรหมสาวังมหาพรหมสาวังจักรวัตติสาวังมหาจักรวัตติสาวังสาวังมหาจักรวัตติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพปุริสสาวังมหาสัพปุริสสาวังพุทธสาวังปัจเจกสาวังมหาอินทาสาวังพรหมา
สาวังมหาสัพพุริสสาวังพุทธาสาวังปัจเจกพุทธาสาวังอรหันตสาวังสัพพสิทธิวิชชาธรณังสาวังสัมภโลกาลียนังสาวังอินทาสาวังมหาอินทาสาวังติสาวังมหาจักรวติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพพุริสสาวังมหาสัพพุริกสาวังพุทธาสาวังปัจเจกพุทธาสาวังสาวังมหาจักรวาติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพพุริสสาวังมหาสัพพุริสสาวังพุทธาสาวังปัจเจกพุทธาสาวังอรหันตสาวังสัมภาสิทธิวิชชาธรณังสาวังสัมภาโลกาลียนังสาวังอินทาสาวังมหาอินทาสาวังธัมมาสาวังมหาธัมมาสาวังจักรวติสาวังมหาจักรวติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพพุริสสาวังมหาสัพพุริสสาวังพุทธาสาวังปัจเจกพุทธาสาวังอรหันตสาวังสัมภาสิทธิวิชชาธรณังสาวังสัมภาโลกาลียนังสาวังอินทาสาวังมหาอินทาสาวังธัมมาสาวังมหาธัมมาสาวังจักรวาติสาวังมหาจักรวาติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังสาวังมหาหมุนีสาวังสัพพุริสสาวังมหาสัพพุริสสาวังพุทธาสาวังปัจเจกพุทธาสาวังอรหันตสาวังสัมภาสิทธิวิชชาธรณังสาวังสัมภาโลกาลียนังสาวังอินทาสาวังมหาอินทาสาวังพรหมมาสาวังมหาพรหมมาสาวังจักรวาติสาวังมหาจักรวาติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพพุริการอัญเชิญเหล็กไหลในน้ำนั้นจะมีข้อที่ยากกว่าเชิญเหล็กไหลในถ้ำตรงที่ว่าถ้าออกมาแล้ว
อยู่ตรงไหนบ้างเพราะไม่สามารถเห็นเหล็กไหลตกลงมาเหมือนกับอัญเชิญในถ้ำก็เป็นหน้าที่ของคนที่ดำน้ำที่จะต้องช่วยกันพยายามหาว่าเหล็กไหลจมอยู่ตรงไหนการค้นหาก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพราะเห็นว่าทุกคนนั้นเหนื่อยล้ากันมากแล้วสนาทิสาคาทาโยปนามาสิอิมินาบุญญากรรมเมนาอุปาชายาคุณุตารันอาจาริยุปการาจามาตาปิตาจายาตาคาปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันปานาราปิจาธรรมมาราชาอินทาจักรุกัปปาราชาเทวตายาโมมิตามนุสสาจามัชชตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโหตุบุญญานิปักขทานิเมสุขังจติวิทังเทตุขิปังปาเปทโวมตังอิมินาบุญญากัมเมนะอิมินาอุทิเสนาจาทิปาหังสุระเพเจวะตานุปาทานาเชตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิธานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายะถาชาโตภเวทเวอุชุติตังสติปัญญาสันเลโคริยมหินามาราระพันตุโนกาสังกาตุมจาวิริเยสุเมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นอาทัชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับเอากุศลบุญละบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เถอและแล้วการอัญเชิญเหล็กไหลในน้ำก็มีเรื่องตื่นเต้นเป็นครั้งที่สองบริวารของพญานาคมารับผลบุญในครั้งนี้ด้วยคราวนี้มาใต้พิธีทีเดียวมาในขณะที่กำลังอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็แสดงว่าเขาน้อมรับกับสิ่งที่เราทำแล้วก็ยินดีรับส่วนกุศลที่อุทิศไปให้บารมีทั้งหลายทั้งปวงที่ดำเนินแล้วนั้นจงสำเร็จแก่พระยาเกศแก้วนาคราชที่ให้ท่านศักดิ์สิทธิ์มาพร้อมทั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ณถ้ำอยู่ณสถานที่แห่งนี้บุญกุศลใดที่อาตมาได้บำเพ็ญแล้วในปัจจุบันก็ดีในอนาคตที่บำเพ็ญต่อไปก็ดีทั้งในอดีตก็ดีขอบุญกุศลนั้นแก่จงสำเร็จแก่พญานาคเกศแก้วนาคราชและเหล่าเทพยดาทั้งหลายพญานาคทั้งหลายที่เอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีขอให้มีส่วนได้แห่งบุญนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลายที่พรุ่งนี้จะเดินทางกลับแล้วจงประสบถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยมีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมมีศีลมีธรรมและปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอถ้าผิดพลาดประการใดที่ได้ล่วงเกินมาตรฐานที่นี้ขอท่านจงอโหสิกรรมอย่าได้ถือสาเอาโทษโกรธเอาความขอให้ท่านจงอาโหสิและอาตมาพร้อมทั้งท่านอาจารย์ลำยูนคำนาขอให้ร่างกายของอาจารย์จงมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานนานๆขอให้ญาณบารมีขององค์นาคราชเกศแก้วนาคราชจงโดนบันดาลให้ลูกศิษย์กลับไปให้มีแต่ความสุขความเจริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดเมื่อกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเสร็จแล้วอาจารย์ลำยูนก็ให้ตัวแทนถวายบาตรเหล็กไหลที่อัญเชิญได้ในน้ำกับหลวงพ่อสมพรได้ครับเหล็กไหลที่ได้เป็นรูปบาตรนั้นก็ถือว่าเป็นความเหมาะสมกับสมณะของหลวงพ่อสมพรเป็นอย่างยิ่งใช่
อาจารย์ก่อดูก่อนว่ามีอะไรบ้างตรงไหนผมไม่รู้บ้างถึงก็อยู่ก็ใต้บ้างถึงก็หน้าที่ก็ผมแล้วภายในบาทนั้นมีหลายแก้วอีกหลายองค์ซึ่งปนติดมากับสายในบาทเขามาเขามาก็ไม่เข้าใกล้แล้วก็ไม่มาตัวใหญ่แต่ก็ยาวเขามาถึงที่มันนั้นตัวใหญ่มันจะขึ้นมาเขามาละคนที่อาจารย์เออตัวใหญ่ค่ะอันนี้มาอีกแบบนึงใต้น้ำในตัวไม่เห็นแล้วฮะไม่หาผมใครว่าเขามีตัวอ๋อครับได้ตื่นเต้นกันเป็นครั้งที่3บริวารของพญานาคมาอนุโมทนาอีกแล้วครับตัวยาวมากทีเดียวครับไปเถอะเขามาทำบุญให้กลับไปพอแล้วไปครับไปครับไปที่ที่พักของท่านดูตรงยาวไปแล้วอาจารย์บอกไปเลยครับที่พักของท่านเขามาทำบุญให้มารับพรของท่านให้อาจารย์ทุกคนไปวัดและจะสวดบนทำบุญให้เชิญท่านกลับไปที่พักเถอะนี่บนท่านไปสู่สุคติของท่านเข้ามาใกล้เลยลูกหลานตัวกลับแล้วเดี๋ยวกลับมาเขามารับพรที่อาจารย์นี่เลยเขามาพิธีอัญเชิญเหล็กไหลในค่ำคืนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมท่านใดที่อยากจะมาชมของจริงก็ขอเชิญได้นะครับที่สำนักป่าพระธรรมยานมุนีในค่ำคืนนี้ขอสวัสดีครับ